เป็นตัวที่ฝากให้นักลงทุนไปศึกษาต่อดีกว่าเป็นตัวที่เราไปติดตามต่อใช่ไปศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าแนวโน้มของหุ้นตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเนี่ยก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันยังมีจุดความเสี่ยงอยู่แม้ว่าเราจะมองว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะไปต่อได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเรื่องดีๆเยอะแล้วผมเชื่อว่าตลาดมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าลงนะครับแล้วเดือนเมษายนก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนเนี่ยในหุ้นในพอร์ตมันควรต้องมีหุ้นปันผลอยู่ในมือด้วยนะครับซึ่งหุ้นปันผลที่ผมคิดว่าเราต้องมองแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือตัวทิสโก้นะครับทิสโก้เพิ่งมีการประกาศจ่ายปันผลไปนะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วตอนแรกก็ตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าจะประกาศจ่ายปันผล5บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประกาศจ่ายถึง7บาทนะครับ7บาทถ้าคิดจากราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปซื้อเนี่ยก็แปลว่าจะได้ปันผลเนี่ยสูงราวๆประมาณ 8% นะผมว่าน่าสนใจนะครับภายใต้สภาวะตลาดที่กำลังจะปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็มักจะต้องขึ้นตามตลาดซึ่งทิสโก้ถ้าเราไปดูผลประกอบการปีที่แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ยังเห็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์จัดชั้นหนี้นะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่สูงขึ้นเหตุผลเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อนะครับทั้งสินเชื่อเช่าซื้อนะครับแล้วก็สินเชื่อของพวกรายย่อยต่างๆนะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยแบงก์ชาติอยากให้มีความระมัดระวังมากขึ้นพอแบงก์ชาติต้องการมีความระมัดระวังมากขึ้นทิสโก้ก็เลยปรับเกณฑ์ตามนะครับคนไหนที่มีการขอสินเชื่อเช่าซื้อแล้วไม่ได้ชำระเงินต้นเขาปรับให้เป็น NPL ทั้งหมดเลยดังนั้นภาระที่เกิดขึ้นมันเลยไปเกิดขึ้นตอนไตรมาส 4ซะเยอะภาพมันเลยอาจจะออกมาทำให้กำไรไตรมาส 4ดูไม่ค่อยโตมากนักแต่ทั้งปีไม่ได้มีปัญหาแต่ไฮไลท์สำคัญคือปีนี้เนี่ยการปรับเกณฑ์ชั้นหนี้เสียการปรับเกณฑ์พวกชั้นจัดอันดับหนี้เนี่ยมันจะเคลียร์แล้วจบลงในปีนี้นะครับแล้วผมยังเชื่อว่าทิศทางการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อในปีนี้ยังเติบโตได้อยู่นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะปันผลมันสูงมากไง7 บาทนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตสำหรับตัวทิสโก้เนี่ยก็มักจะเป็นหุ้นที่เราซื้อไปแล้วหลังจากประกาศจ่ายปันผลเนี่ยมันก็จะขึ้นไปพอถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD มันก็ต้องหล่นลงมาแล้วมันก็จะขึ้นกลับไปก่อนไปถึงวันที่มันจะ XD อยู่ดีนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เรามีไว้ในพอร์ตก็น่าจะปลอดภัยเพราะมันได้ปันผลแน่ๆนะครับก็ฝากไปศึกษาไว้ด้วยนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่2เนี่ยผมว่าในเมื่อเรารู้ว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วการเลือกตั้งน่าจะเป็นผลดีทำให้ตลาดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันก็ควรต้องมีการศึกษาเรียกได้ว่ามีการศึกษาหุ้นที่มันอิงกับการเงินหรือไม่ขนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะคือการเลือกตั้งเนี่ยช่วยได้แค่ระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเลือกตั้งไปแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีที่ตั้งนะครับเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมาสมมติปี63เนี่ยนะฮะก็แน่นอนแล้วว่าไอ้ช่วงเนี้ยคนใหม่เนี่ยคงยังทำอะไรได้ไม่เยอะฉะนั้นที่จะทำได้เยอะเนี่ยคือตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้ามาฉะนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นหรือทำเศรษฐกิจให้ดีได้นะครับตรงนี้เนี่ยสุดท้ายมันสะท้อนที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับถ้าทำได้ไม่ดีนะครับถามว่าต่างชาติจะเอาเงินเข้ามาทำไมนะในเมื่ออินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียก็มีนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเงินไหลเข้ากลุ่มประเทศเหล่านั้นเนี่ยมากกว่าไทยอยู่แล้วด้วยนั้นต่างชาติเนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่เลือกตั้งแล้วเงินเข้าแบบเต็มเหนียวเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสุดท้ายขึ้นกับเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมาถามว่าทำไมเงินเข้าน้อยล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าสะท้อนกลับไปมอง GDP ตัวเองนะ GDP เราเนี่ยถ้ามองกลุ่ม Emerging Market ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยไทยต่ำสุดนะฮะโต 4% นี่คือถ้าผมเรียนหนังสือมานะเขาบอกว่าประเทศ emerging market ถ้าโตปีละต่ำกว่า 4% เนี่ยนั่นคือไปไม่ไหวในระยะยาวนะครับ emerging market อย่างน้อยควรจะโตเกิน 4% ถูกไหมฮะแล้วบ้านเราเนี่ยโต 3% กว่าเนี่ยมา 2-3 ปีละเพิ่งจะ 4% เนี่ยนะในช่วงของท้ายๆนี่เองนะเพราะฉะนั้นการที่เราโตต่ำเนี่ยในขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดมาเลเนี่ยเขาโตเฉลี่ยประมาณ 6-7% เนี่ยตรงนี้ก็ภาพชัดนะครับว่าทำไมเม็ดเงินเข้าบ้านเราน้อยเหลือเกิน ฉันต้องดูว่าคลม.ใหม่ที่เข้ามาจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตเกิน 4% ได้หรือไม่แล้วโตเนี่ยต้องโตไปเท่ากับเพื่อนบ้านนะฮะเฉลี่ยคือประมาณต้อง 6-7% ด้วยนะครับเพื่อดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาไทยนะฮะให้ใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียฮะฉะนั้นผมมองเหมือนคุณปิงนะคือมันจะมีในช่วงของฮันนีมูนพีเรียดระยะสั้นแหละนะครับมองไว้ประมาณ 1,700 นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นภาพที่บอกว่าทำไมต้อง 1,700 นะครับเดี๋ยวมาดูภาพนี้นิดนึงภาพนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการเติบโตฮะระหว่าง Price to Book กับ ROE นะครับ ROE เนี่ยคืออะไรฮะถ้ามองง่ายๆคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ทำได้เทียบกับส่วนของทุนถูกไหมฮะเหมือนกับว่าซื้อถูกหรือแพงถ้า ROE สูง Price to Book ต่ำนั่นคือเราซื้อถูกถูกไหมฮะเพราะว่า Price to Book สะท้อนเหมือนกับว่าราคาซื้อขายROE สะท้อนเหมือนกับว่ากำไรที่บริษัทจดทะเบียนทำได้ถ้าเรามองแต่ปี 2012 ฮะสตาร์ทที่100ทั้งคู่นะฮะทั้ง ROE และ Price to Book ให้มองอัตราการเติบโตนะฮะเส้นสีส้มๆเนี่ยคือ Price to Book เส้นสีฟ้าๆเนี่ยคือ ROE ฮะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถามว่า pricing ของตลาดเนี่ยนะฮะยังไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ายังไปได้ฮะเพราะว่าเส้นสีส้มมันยังต่ำกว่าเส้นสีฟ้าอยู่แต่เราสังเกตเส้นสีฟ้าไหมฮะจากเดิมที่ถ่างกันเยอะเนี่ยถ่างแคบลงเพราะว่าอะไรฮะไตรมาสที่4กำไรออกมาผิดหวังและเติบโตในอัตราที่ติดลบนะครับทำให้ ROE เนี่ยมันดรอปลงมานะครับจากระดับ 12-13% เนี่ยลงมาเหลือแค่ประมาณ 11% กว่าๆนะครับ 11% กว่าๆทำให้แบรนด์เนี่ยมันแคบลงฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยถ้า pricing ว่าตัวของ Price to Book เนี่ยกลับไปเติบโตเท่ากับ ROE อีกครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 พอดีนะครับ 1,700 พอดีนั่นเป็นภาพว่าทำไม 1,700 เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่สำคัญมากในระยะกลางนะครับนั้นขึ้นไป 1,700 เนี่ยอาจจะเป็นไทมิ่งของการขายออกมาก่อนนะครับในขณะที่แนวรับฮะถ้าเราลองมาดูดัชนี Set Index นะครับเทียบกับ ROE อย่างเดียวเนี่ยนะฮะในเลเวลที่ ROE เนี่ยถ้ามองย้อนหลังดัชนี Set Index ในอดีตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,570 จุดนะครับไอ้นี่คือตีลากเส้นแบบง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องไปดูอะไรดูง่ายๆอย่างเงี้ย 1,550 ถึง 1,570 จุดเนี่ยจะเป็นแนวรับที่น่าซื้อสมมุติถ้าเกิดราคาลงมานะครับในช่วงหมดฮันนีมูนพีเรียดนะครับแล้วก็เดือน5เนี่ยจริงๆมันสอดคล้องพอดีนะคุณปิงนะครับในเรื่องของเซลล์อินเมย์อยู่แล้วด้วยนะครับเดือน5เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยไม่ดีนะครับเดือนที่ตลาดหุ้นไทยไม่ดีเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเดือนแรกคือเดือนมกราคมฮะเดือนที่2คือเดือน5เดือนที่3คือเดือน10นะครับ3เดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่ตลาดมักจะไม่ค่อยดีแล้วตลาดจะดีช่วงไหนฮะดีสุดเลยเนี่ยคือกุมภามีนาเมษาคุณไปดูเลยก็ได้นะฮะประวัติ10ปีหรือ15ปีย้อนหลังตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดีสุดคือเดือนมีกุมภามีนาเมษาฉันจริงๆไม่รู้ทำไมนะว่าสถิติเนี่ยมักจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกทีเลยนะครับเหมือนที่คุณปิงบอกเลยว่าเฮ้ยฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยอาจจะหมดเพียงแค่ช่วงเดือน4นะซึ่งตามสถิติช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดสมควรจะดีอยู่แล้วนะครับแต่มีนาคมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาคือต่างชาติขายขาเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีนาคมปีนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปดูในเชิงของเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะกลับมาดีแต่มีนาคมเนี่ยอาจจะโทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนถึงเลือกตั้งนะครับจนถึงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีการซึมลงก่อนนะครับแล้วซึมลงตรงไหนเนี่ยควรซื้อฮะ 1,600 ถึง 1,620 เนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจก่อนนะครับเพื่อรอไปขายบริเวณ 1,700 จุดในช่วงของเดือนเมษายนถ้าไปไม่ถึงฮะ 1,6801,660 1,650 ตรงนั้นเนี่ยก็ยังพอถูไถได้อยู่นะครับกรณีที่ worst case แล้วขึ้นไม่ถึงจริงๆนะมันตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านของตลาดที่ให้ไว้นะครับถ้ามองยาวไปเลยเนี่ยนะฮะเดือน5เดือน6เดือน7เนี่ย 1,570 ถึง 1,950 เนี่ยน่าสนใจมีนาเมษาฮะ 1,700 เนี่ยเป็นโซนที่ขายออกไปก่อนครับค่ะพอจะเห็นภาพนะแล้วก็น่าจะจับจังหวะการลงทุนกันได้นะคะในส่วนหนึ่งคุณปิงคุณอยากจะทิ้งท้ายอะไรในเรื่องการเลือกตั้งไหม เผื่อคุณยังอยากจะเหลือปล่อยของ เพราะดิฉันจะข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรทิ้งท้ายแต่แค่อยากจะบอกว่าที่เมื่อกี้สื่อสารครั้งหน้าเราจะลงเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งสสเหมือนกันไม่ได้บอกว่าชอบหรือรักพรรคไหนให้เข้าใจให้เข้าใจแต่ว่าถ้าจะให้ผมต้องเลือกใครเนี่ยผมขอเลือกคนที่น่ารักที่สุดโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ถ้าคิดอะไรบอกไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วเบื่อคนเก่าอยากคนใหม่แล้วก็เน้นที่คนหน้าตาดีที่สุดน่ารักน่ารักให้สภามีสีสันอันนี้น่าจะดีนะครับค่ะแหมแต่ว่ายุคนี้นี่ทุกคนหน้าตาดีไปหมด หน้าตาดีน่ารักไปหมดนะคะงั้นมาดูกันดีกว่าเรื่องราวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่บอกว่าน่าผิดหวังมากๆนะคะไตรมาสที่4ออกมาเป็นไตรมาสหนึ่งเลยที่ทำให้ตลอดทั้งปี2561ไม่สู้ดีนะคะดังนั้นนะคะมันมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างคะที่เรารู้สึกผิดหวังเหลือเกินกับผลประกอบการตลอดทั้งปี2561ที่ผ่านมาและคาดเกี่ยวว่ามาปีนี้ก็ดูจะย่ำแย่แล้วก็สุ่มเสี่ยงอยู่บ้างค่ะคือถ้าทั้งปีเนี่ยคือน่าผิดหวังเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมขอพูดเฉพาะไตรมาส4ก่อนไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่มีผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3แล้วก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีก่อนหน้ามันคือกลุ่มค้าปลีกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงไตรมาส4ที่มันมีช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยเยอะด้วยแต่ผมคิดว่าคีย์หลักที่ทำให้กลุ่มค้าปลีกดีในไตรมาส4เนี่ยมันคือนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะที่ปั๊มกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคืนแวตให้ด้วยนะพูดง่ายๆคือกระตุ้นการบริโภคเต็มที่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูนโยบายของแต่ละพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับ10อย่างที่ต้องรีบทำนะนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับ777นะฮะ7สวัสดิการ7นู่น7นั่น7นี่เนี่ยเราจะชัดเลยว่าทุกๆนโยบายเน้นไปที่อะไรเน้นไปที่การเติมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรืออาจจะประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางหรือพูดง่ายคือกระตุ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสภาพคล่องให้กับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยนี่คือนโยบายที่ทั้งสองพรรคมีเหมือนกันนะครับดังนั้นหลังการเลือกตั้งสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายแน่ๆแปลว่าหลังเลือกตั้งกลุ่มหุ้นที่มันน่าจะมีผลประกอบการต่อเนื่องจากไตรมาส4นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกได้อีกสักช็อต2ช็อตเพราะรัฐบาลเข้ามาปุ๊บก็ต้องมีเร่งปั๊มออกนโยบายถ้าเรายังจำได้สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปุ๊บเข้ามาปุ๊บก็เดินเครื่องเลยนะครับทำทุกอย่างเลยอะไรที่เคยหาเสียงไว้ก็ทำแต่สังเกตว่ารอบนี้การหาเสียงมันไม่ใช่ประชานิยมจ๋าแบบเมื่อครั้งที่แล้วอาจจะมีบางพรรคที่เป็นประชานิยมจ๋านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพรรคอันดับแบบ4 5 6 7 8 9 10พวกนี้คือต้องหาจุดขายไงแต่พรรคอันดับ1 2 3เขารู้ว่าใช้ประชานิยมมากไม่ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณจะเขียนอะไรลงไปในป้ายเนี่ยคุณจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่คุณจะแจกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีเขียนวัตถุประสงค์นะครับคุณต้องเขียนที่มาของงบประมาณนู่นนั่นนี่เนี่ยแต่หลายพรรคไม่เขียนซึ่งพวกนี้เตรียมถูกฟ้องร้องแน่นอนเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารอบนี้พรรคใหญ่ระมัดระวังไม่มีการเขียนว่าจะแจกอะไรเลยนะครับมีแต่แบบป้ายแบบว่าล้ำลึกความหลังนะครับดังนั้นสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1กับ2มาเราจะได้เห็นการออกนโยบายในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับผลประกอบการของกลุ่มค้าปลีกหลังจากการเลือกตั้งอาจจะยังดีต่อเนื่องนะนี่คือผมเล่ามาจากไตรมาส4นะไตรมาส4แล้วในไตรมาส4กลุ่มที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วก็ผลประกอบการลงรุนแรงที่สุดเนี่ยคือใครคือพลังงานเพราะว่าอะไรเพราะราคาน้ำมันมันลงแต่ว่ากลุ่มพลังงานในไตรมาส1ปีนี้มันฟื้นแน่นอนเหตุผลเพราะอะไรครับราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยจัดไปแล้วประมาณ 20% ก็คือจากประมาณ40เหรียญกลับขึ้นมาที่ประมาณ55เหรียญเกินกว่า 20% อีกนะครับประมาณ 30% ได้แล้วกลุ่มพลังงานเนี่ยมันผลประกอบการฟื้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นพวกโรงกลั่นนะครับแม้กระทั่งปิโตรเคมีก็มีโอกาสฟื้นนะครับแต่ความไม่มั่นใจของผมก็คือกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับไตรมาส4อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรทำกำไรได้อยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้าน9แบงค์นะครับไตรมาส1เนี่ยสัญญาณดูโทนดรอปลงผมว่าเป็นห่วงกลุ่มแบงก์กับกลุ่มการเงินว่าไตรมาส1อาจจะมีปัญหาได้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมกับการไตรมาส1เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถชนะปีที่แล้วซึ่งทำนิวไฮได้ปีที่แล้ว 209,000 เนี่ยโอ้โหทุกๆอย่างปัจจัยดีไปหมด นะครับมีความคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจดีมากนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยดีมากแต่ปีนี้เนี่ยหลายๆอย่างฟื้นแต่มันก็คงไม่ถึงขนาดทำให้เราไปพีคทำนิวไฮเกินกว่า 209,000 ได้นะครับอย่างไรก็ตามผมมองว่าถ้าเกิดเราจะมีความผิดหวังในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ทำให้ตลาดลงตอนที่ขึ้นไปเทส 1,700 แล้วอาจจะทำให้ตลอดเดือนมิถุนายนตลาดลงต่อเนื่องเนี่ยตอนช่วงนั้นกระแสเงินอาจจะไหลออกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะมีเรื่องของการจ่ายปันผลเยอะมากแล้วทุกๆฤดูกาลของการจ่ายปันผลจะต้องมีเงินออกนอกประเทศอยู่แล้วบาทก็จะอ่อนเนี่ยหลังจากมิถุนาไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละนโยบายของรัฐแต่ก่อนที่จะติดตามนโยบายของรัฐเป็นอย่างที่คุณท็อปบอกก็คือทีมคลมมีความสำคัญมากเลยนะครับก็คือคลมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วบางคนก็จะไปดูกระทรวงนู้นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยเราต้องดูว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยใครคุมนะครับแล้วเขาจะประสานงานกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมใครจะเป็นคนคุมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าแต่ละกระทรวงโอ้โหมาจากคนต่างพรรคอันนี้เหนื่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมักจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่วันนี้แต่มันมองล่วงหน้าไป3ไตรมาสหรือ4ไตรมาสสิ่งที่เราเห็นว่าตลาดตอนนี้กำลังซึมเนี่ยหรือซึมมาเมื่อปีที่แล้วก็คือตอบสนองเศรษฐกิจที่มันกำลังเป็นอยู่ณปัจจุบันแต่พอไปถึงมิถุนาเนี่ยผมเชื่อว่าบรรดาฟันด์แมเนเจอร์ global fund ทั้งต่างเนี่ยเขาจะมองที่อะไรเขาจะไปมองกันที่เศรษฐกิจปี63กับปี64เขาจะมองเศรษฐกิจปี63กับปี64ได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องมั่นใจในคลม.ที่จะเกิดขึ้นทีมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนั่นจึงเป็นที่เราต้องเฝ้าจับตาให้ดีว่าเป็นใครนะครับแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันลิงก์กันได้ไหมนะครับก็รอดูกันกว่าเราจะรู้ว่าคลม.เป็นใครเนี่ยก็คือมิถุนายนนั่นแหละนะครับก็ช่วงพฤษภามิถุนายนหลีกเลี่ยงก่อนรอดูคลม.เสร็จปุ๊บรอดูนโยบายที่จะออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนอกจากกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วสิ่งที่รัฐบาลทุกๆรัฐบาลจะต้องทำแน่ๆคือการลงทุนอินฟราต่อแล้วก็การสนับสนุนตัว EEC ต่อแน่นอนผมดูนโยบายทุกพรรคแล้วสอดคล้องไปในทิศทางนี้บิดผิวไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีบิดไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นทิศทางมันเป็นไปในทางนี้นะครับการลงทุนเราก็แค่โฟกัสไปในทางนี้นะครับค่ะก็มีจังหวะในการที่จะขายทำกำไรก่อนและรอซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณท็อปคะถ้าจับให้มันเป็นตัวเลขชัดๆเรามีการปรับลดประมาณการสำหรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปี2562ด้วยไหมคะจริงๆมีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปรับประมาณการลงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวขอดูสไลด์อีกรอบนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นประมาณการของ Z50 ถูกไหมฮะซึ่งเป็นตัวเลขของปี2562ไม่ใช่ปี2561นะครับไอ้ที่เห็นกราฟขาวๆเนี่ยฮะเป็นตัวเลขณสิ้นปี2562ว่าประมาณการเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยขึ้นไปสูงถึงเลย75อีกนะครับฉะนั้นหลังจากไตรมาส 4เนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเฟลเนี่ยนะปรากฏว่านักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าคอนเซนแซสเนี่ยนะองค์รวมเนี่ยปรับประมาณการลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลงเนี่ยนะถือว่าลงเยอะไหมต้องบอกว่าลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าตัวเลขไตรมาส 1เนี่ยยังคงไม่ดีนะครับน่าจะปรับประมาณการลงต่ออีกนะครับของ Z50 เนี่ยอาจจะไปจิ้มประมาณ70 บาทนะครับต่อ EPS นะฮะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโอกาสประมาณการลงอีกเนี่ยผมมองว่ายังมีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมเห็นด้วยกับคุณปิงที่กลุ่มที่น่าจะมานะฮะหลังเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของคอมเมอร์สนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเตรียมหุ้นคอมเมอร์สมาเหมือนกันนะครับ1ตัวแต่เดี๋ยวไปดูช่วงท้ายนะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับทีนี้มาดูภาพนี้นิดนึงนะครับเป็นภาพที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมธันวาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือหุ้นขนาดเล็กเริ่มขยับหลายตัวนะครับเพราะว่า earning เนี่ยออกมาดีกว่าคาดการณ์นะฮะฉะนั้นผมมองว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะเรามามองหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กดีกว่าซึ่งพวกเราชอบอยู่แล้วนะครับผมไปเชียงใหม่นะฮะในช่วงของปลายปีเนี่ยกับคุณแพนเนี่ยจำได้ตอนนั้นเราเชียร์ตีมหุ้นขนาดใหญ่มากนะครับเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ต้องซื้อหุ้นขนาดใหญ่นะแต่คำถามท้ายเวทีเนี่ยกลับกลายเป็นถามหุ้นขนาดกลางและเล็กหมดเลยคุณท็อปครับหุ้น อะไรอะ ABC เป็นยังไงสมมติอะ ABC ดันมีจริงสมมติอะ ABC เป็นยังไงนะครับผมก็ตอบไม่ถูกนะเพราะเราไม่ได้เตรียมหุ้นขนาดเล็กมาเลยคือไม่ได้ถามกลางถามเล็กนะต้องบอกว่าถามเล็กมากนะฮะถามเล็กมากๆนะหุ้นแบบต่ำบาทอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยชอบกันเหลือเกินนะครับหลายๆคนอาจจะมีถูกไหมหุ้นต่ำบาทเนี่ยนะฮะแต่ไม่อยากพูดให้กระเทือนใจนะฮะเดี๋ยวไปพูดแล้วไปโดนใจใครนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่บอกมาว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าหลังเดือน5เป็นต้นไปเนี่ยเวลาหุ้นขนาดใหญ่เริ่มซึมๆนะฮะหุ้นขนาดกลางและเล็กเนี่ยจะเริ่มมาแต่มาเนี่ยไม่ได้เล็กเลยนะฮะไม่ได้แบบเล็กแบบจิ๋วเลยแต่จะมาในกลางเล็กและหุ้นเล็กเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมมองว่าต้องเกิน1 บาทด้วยอ่ะหุ้นต่ำบาทเนี่ยไม่เล่นอยู่แล้วและปกติผมก็จะไม่แนะนำหุ้นต่ำบาทอยู่แล้วนะครับภาพต่อมาครับเป็นภาพที่บอกว่าแล้วถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะฮะ PE สูงเนี่ยยังขึ้นต่อได้ไหมนะครับเรามาดูภาพนี้นะครับผมแบ่งเป็นโซนเลยคือโซนอันตรายแล้วก็โซนปลอดภัยนะครับแท่งกราฟสีน้ำเงินเนี่ยเป็นแท่งของจำนวนหุ้น PE สูงเกิน40เท่าในตลาดว่ามีกี่ตัวนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยขึ้นมาเป็น82ตัวนะครับจริงๆในเดือนธันวาคมเนี่ยน่าซื้อมากเลยนะหุ้น PE สูงเนี่ยเพราะว่าลงต่ำกว่าโซนปลอดภัยนะฮะโซนปลอดภัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ตัวนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยลงต่ำถึง55ตัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลงหนักจริงๆนะครับตลาดลงหนักจริงๆปรากฏว่าเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่ PE สูงเนี่ยเล่นมากขึ้นนะครับจาก55เป็น59เป็น76แล้วก็ล่าสุดเป็น82ในขณะตลาดเนี่ยนะฮะเริ่มสวิงเริ่มซึมเนี่ยแต่หุ้นกลางและหุ้นเล็กเนี่ยไม่ได้ซึมนะฮะหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเริ่มมาแบบแอบนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเราเริ่มจับสัญญาณหุ้นกลางหุ้นเล็กมาได้แล้วถามว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยของหุ้นแพงเนี่ยอยู่โซนอันตรายหรือยังอยู่กลางๆฮะเมื่อไหร่ที่เกิน100ตัวเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยเริ่มอันตรายแล้วเส้นสีส้มเนี่ยเป็นดัชนี Set Index นะฮะหรือว่าดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ยสังเกตไหมฮะเมื่อไหร่ที่หุ้น PE สูงเกิน40เท่าเนี่ยวิ่งทะลุเกิน100ตัวขึ้นไปเนี่ยนะเส้นสีแดงเนี่ยตลาดจะซึมลงทันทีเลยแสดงว่าอะไรฮะเริ่มบับเบิ้ลแล้วนะฮะเริ่มก่อฟองสบู่แล้วไอ้หุ้นเล็กที่แพงเนี่ยมันเริ่มเล่นกันแพงจนเกินไปแล้วประมาณว่าเริ่มไล่กันเวอร์แล้วฮะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่ทำดัชนี small cap มาเนี่ยหรือว่า SF เนี่ยเชื่อไหมฮะว่าลงมาตลอดเลยตั้งแต่ปี 2017 นะใครซื้อหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังถือกันอยู่ถูกไหมฮะผมว่าทุกคนเนี่ยยังขาดทุนเหมือนกันหมดแต่ว่าช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยน่าจะเริ่มดีด้ามากขึ้นนะครับจะลืมตาอ้าปากกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วมาดูหุ้นขนาดใหญ่ฮะเมื่อกี้เราดูหุ้นขนาดเล็กแล้วนะฮะเรามาดูหุ้นขนาดใหญ่นิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นอัพไซด์ของเซ็ต50นะครับซึ่งตัวอัพไซด์เนี่ยวัดจากคอนเซนแซสนะฮะเอาหุ้น50ตัวเนี่ยแล้วมาดูเลยว่าอัพไซด์เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าตอนนี้ฮะอัพไซด์ของเส้นสีน้ำเงินเนี่ยลงมาเท่ากับเส้นสีดำพอดีคือเท่ากับค่าเฉลี่ยพอดีฮะ 13% ฉันจะบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่ถูกหรือแพงก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกก็แค่เท่ากับค่าเฉลี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอัพไซด์ขึ้นไปเนี่ยเหมือนเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าในช่วงของเดือน10เนี่ยที่ตัวอัพไซด์เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปมากๆเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะในการไล่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ได้แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยน่าไล่ซื้อไหมฮะส่วนใหญ่อยู่ที่แฟร์ไพรซ์แล้วนะฮะถ้ามองภาพรวมเซ็ต50เลยนะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกลับกลายเป็นตัวที่น่าจะมีเสน่ห์มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ครับหลายๆคนรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสและหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในพอร์ตของท่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เปิดเผยกันด้วยนะคะบางคนบอกว่าไอ้หุ้นต่ำบาทเนี่ยมันพลิกเลยนะพลิกชีวิตเลยพอถ้ามันขึ้นทีนี่เหมือนถูกหวยนะแต่ถ้าหากว่ามันลงทีนี่โอ้โหชีวิตนะอีกแบบหนึ่งเลยนะคะคุณปิงคะคุณปิงคะนอกเหนือจากการประเมินเนี่ยนะคะภาพรวมของกลุ่มต่างๆในมุมมองของคุณมองว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมองแตกต่างจากทางด้านของหยวนต้าไหมคะมันมีความเสี่ยงมันจะหล่นลงไปเหลือประมาณ108บาทต่อหุ้นครับถ้าลงไปเหลือประมาณ108บาทต่อหุ้นปีนี้ก็จะโตจากปีที่แล้วก็แค่ราวๆประมาณสัก 5% นะครับ 3-5% เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับที่แนวโน้มของกำไรตลาดในปีนี้จะไม่ดีแต่คำถามก็คือ แนวโน้มกำไรตลาดไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้หุ้นลงเยอะไหมอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านะครับว่าตลาดจะแอคชั่นล่วงหน้าเนี่ยนะครับ3 ไตรมาสถึง 4 ไตรมาสอยู่แล้วแปลว่าสิ่งที่เราเห็นการที่ตลาดหุ้นไทยลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามองมาถึงตอนนี้นั่นเองนะครับความสำคัญมันเลยไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้แล้วว่าเราจะเอา EPS หรือกำไรตลาดเนี่ยลงไปเหลือเท่าไหร่ความสำคัญมันอยู่ที่ปี63กับปี64เมื่อนั่งทำแมชชีนย้อนไปในขึ้นไปในอนาคตคาดการณ์ว่าเราต้องไปมองที่อนาคตซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถดูตัวเลขได้แต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นว่านักวิเคราะห์ปรับประมาณการอะไรเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ชั้นดีนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์นะครับให้เรียกได้ว่าใช้ข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันเพื่อไปทำนายอนาคตนี่คือจุดเสียข้อเสียของนักวิเคราะห์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันว่ากำไรตลาดในปีนี้ไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าอดีตมันไม่ดีแต่มันไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วสิ้นปีนี้มันจะดีหรือไม่ดีถูกป่ะทำไมถึงปีที่แล้วถึงคาดการผิดก็เพราะว่าต้นปีมันดีมากมันดูดีด้วยข้อมูลเศรษฐกิจของปี60เนี่ยทุกอย่างมันฟ้องว่าปี61เราน่าจะโกรธต่อ GDP โกรธดีนะครับGDP โลกก็จะดีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นไงปี61มันก็เลยเฟลก็เลยกลายเป็นว่าคาดการกำไรกันผิดแล้วก็เลยมาปรับลดคาดการกันนะครับดังนั้นตอนนี้พอเรามองว่ากำไรในปีนี้จะแย่เนี่ยมันคือข้อมูลปัจจุบันกับอดีตเท่านั้นอนาคตไม่รู้มันเลยต้องเป็นใช้ศาสตร์ในการมองอนาคตดีๆว่าเฮ้ยแล้วปี63กับปี64เนี่ยมันจะมาได้ไหมซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสฟื้นมีโอกาสฟื้นแน่ๆนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้าโลกเมื่อเรารู้ว่าการค้าโลกกำลังมีปัญหาจีนเศรษฐกิจกำลังจะแย่นะครับกำลังสโลว์ดาวน์ลงมานะครับอเมริกาก็เริ่มแล้วจากที่กำลังไต่เมื่อปีที่แล้วอาจจะเริ่มซึมลงมาเนี่ยทุกคนกำลังพยายามที่จะแก้นะครับสิ่งที่แก้แน่ๆเลยอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐจากเดิมใช้นโยบายการเงินตึงตัวก็เริ่มเป็นผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งล่าสุดจีนนะครับเขามองว่าส่งออกมีปัญหานะครับส่งออกปรับลดลงแน่นอนเขาหันเป้า GDP ตัวเองลงมาแล้วแต่สิ่งที่เขาทำก็คือกระตุ้นการบริโภคในประเทศลดแวตเหลือ 3% แล้วก็จะใช้เรื่องของงบประมาณขาดดุลถึง -2.8% นั่นหมายความว่าเขากำลังทำอะไรเขากำลังจะเพิ่มเงินอำนาจซื้อให้กับประชาชนในประเทศนะครับแล้วอย่างที่2การใช้งบประมาณขาดดุลหมายความว่าจะใช้เงินนโยบายการคลังเนี่ยในการกระตุ้นลงทุนทำพวกอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่คือพูดง่ายๆคือไม่หวังส่งออกแล้วไม่ได้หวังเศรษฐกิจนอกประเทศแต่หวังกระตุ้นจากภายในประเทศเราจะเห็นได้ว่าบรรดาประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าหาทางแก้ไขเศรษฐกิจอยู่เราอย่าเพิ่งไปมองว่าปัจจุบันไม่ดีแล้วอีกปีหนึ่งมันจะไม่ดีในเมื่อเรารู้ว่าปัจจุบันไม่ดีมันเลยต้องมีการหาทางแก้ไงนะครับผมก็มองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันคืออาจจะตอบรับล่วงหน้าไปแล้วและแต่ถ้าเรามองออกว่าในอีกปีหนึ่งข้างหน้าทุกอย่างอาจจะฟื้นเนี่ยมันจะตอบรับเร็วแล้วมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนากรกฎาหรือแม้กระทั่งสิงหากันยาก็อย่าประมาทคืออย่าไปแบบเฮ้ยตอนนี้ทุกอย่างแย่แล้วจะทำให้แย่ไปหมดคือมันต้องมองไกลหน่อยอะมองแล้วก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแต่คีย์ในประเทศสำคัญที่สุดก็คือว่ามันอยู่ที่ครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นใครจะมาคุมทีมเศรษฐกิจแล้วทีมเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันดีไหมเสถียรภาพในการบริหารงานประเทศมีสูงขนาดไหนมันถึงจะพอมองได้ว่า63กับ64เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นภาพของกำไรตลาดนะครับปัจจุบันอาจจะดูแย่ไม่เถียงนะครับแต่ว่ามันเอาตรงๆอ่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ผิดตลอดอ่ะมันก็สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกล็อกสุดท้ายแล้วสิ้นปีนี้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ณปัจจุบันโอเคมันมีความเสี่ยงครับว่าอาจจะลงไปถึง108 บาทต่อหุ้นโอเคเราก็อาจจะอิงกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อเอาไว้มากำหนด valuation ของเซ็ตเพื่อความไม่ประมาท108 บาทก็คูณสัก PE 16 เท่าไม่เกินเนี่ยก็ 1,700 ถึง 1,700 ผมก็ขายอ่ะผมก็จะไม่คิดมากเพราะผมไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังค่ะแต่ถ้าหากใครอยากรู้อนาคตตอนนี้ท่านส่งราศีเกิดมาให้เราสิคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ให้ อันนี้ก็นอกเรื่องไปนะคะเอาละค่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพสำหรับการลงทุนอย่างชัดเจนแล้วนะคะใครมีปัญหาคำถามเกี่ยวกับตัวหุ้นที่ท่านติดอยู่นะคะสามารถที่จะส่งคำถามขึ้นมาได้นะคะโดยการจดลงในกระดาษน้อยๆที่เราแจกให้เนี่ยนะคะ ส่งขึ้นมาได้เลยนะคะและก็ช่วงเวลานี้เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเลือกลงทุนอย่างไรดีแก้ไขปัญหาหุ้นในพอร์ตของท่านอย่างไรดีแล้ววันนี้นักวิเคราะห์ของเรานะคะเตรียมหุ้นตัวไหนที่มองแล้วอนาคตสดใสมีโอกาสที่จะเลือกลงทุนวันนี้นะคะแล้วสามารถสร้างผลกำไรให้พอร์ตของท่านเป็นสีเขียวได้นะคะงั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยงั้นขออนุญาตให้ทางด้านของคุณท็อปเปิดก่อนเลยนะคะดูซิว่าจะมาช่วยพยุงพอร์ตของเราให้ดีขึ้นยังไงดีคะคุณแพนครับค่ะก่อนที่จะเปิดเหรอคะเปล่าครับเปล่าครับคือก่อนที่จะเปิดไปถึงตัวหุ้นนะครับค่ะอย่าเพิ่งซื้อในช่วงเร็วๆนี้นะครับคืออยากจะให้รอสักระยะหนึ่งก่อนนะครับใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยค่อยเข้าซื้อเพราะว่าเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสลงเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นิดนึงนะครับก่อนเข้าตัวหุ้นนะฮะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะที่ควรจะไปซื้อตอนนั้นสำหรับหุ้นเหล่านี้จริงๆที่มองนะประมาณ 1,600 เนี่ยน่าสนใจ 1,600 นะครับ 1,600 ถึง 1,620 เนี่ยน่าสนใจนะเพราะนั้นรอจังหวะในการซึมลงอีกนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลข flow ฮะระหว่าง develop market กับ emerging market ครับหรือประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยว่า flow เข้าออกนะครับในเข้าออกสุทธิในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่เราเห็นคือโฟลว์ไหลทั้งประเทศพัฒนาแล้วนะครับออกไปถึง 2,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ emerging market นะฮะจากที่ไล่บวกเข้ากันมานะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาเนี่ยพอมีนาเนี่ยปรากฏว่าติดลบเริ่มเหมือนกันนะครับ54 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าตอนนี้โฟลว์บอกว่าโฟลว์กำลังไหลออกจากตลาดหุ้นไปเข้าตลาดพันธบัตรนะครับอันนี้เนี่ยเพราะนั้นภาพระยะสั้นเนี่ยยังมองว่าโฟลว์เนี่ยยังมีโอกาสไหลออกจากหุ้นอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้มองยาวนะฮะเอามองสั้นๆก่อนว่าเราควรจะหาทัมมิ่งในการซื้อตอนไหนนะครับแล้วก็ภาพต่อมาฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว NVDR ฮะ NVDR เฉพาะหุ้นใหญ่15ตัวหลักๆที่มี Market Cap มากที่สุดแล้วก็สภาพคล่องมากที่สุดของบ้านเราเนี่ยนะฮะเพราะว่า15ตัวนี้มันจะชี้ชัดเลยว่าตลาดจะไปทางไหนนะครับสังเกตนะฮะโฟลจาก NVDR ที่ไหลออกเนี่ยมี3เดือนถูกไหมฮะในช่วงปีที่แล้วคือเดือนมิถุนายน 6,400 ล้านบาทตลาดหุ้นลงนะครับกันยายนนะฮะ 2,800 ล้านบาทแล้วก็ตุลาคมฮะไหลออกเยอะมากนะครับ 26,87 ล้านบาทนะครับทีนี้พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาเนี่ยโฟลยังไหลเข้านะฮะธันวาลงแรงก็จริงแต่ว่าต่างชาติไม่ได้ขายนะครับผมว่าธันวาเนี่ยหลายๆคนกลัวว่าตลาดจะแย่แต่ภาพนี้ฟ้องเลยว่าจริงๆธันวาหุ้นใหญ่เนี่ยต่างชาติเอานะปรากฏว่ามาเฉลยเดือนมกราคมฮะตลาดดีกลับแรงมากดังนั้นเวลาอ่านเกมเราต้องอ่านไปล่วงหน้าก่อนนะครับไม่ใช่มาอ่านสถานะปัจจุบันและในอดีตละเพราะอดีตมันเปิดมาหมดแล้วฮะทีนี้มกรากุมภาเริ่มเข้าเนี่ยปรากฏมีนาคมเนี่ยเริ่มไหลออกอีกครั้งฮะ 3,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นการขายสุทธิผ่าน NVDR เนี่ยทุกวันนะครับขายสุทธิทุกวันใน15หุ้นใหญ่นะฮะฉะนั้นหุ้นใหญ่เนี่ยเริ่มตื้อๆแล้วจะเป็นตัวกดดัชนีในระยะสั้นให้ลงก่อนนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งไปอย่างเร็วๆนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น notional value ของตัวของ single stock future นะครับ single stock future เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับเป็นอนุพันธ์บนฟิวเจอร์หรือว่าตลาดล่วงหน้านะครับประมาณว่าแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นเนี่ยเรามาซื้ออนุพันธ์เนี่ยวางหลักประกันน้อยกว่าเหมือนเราจะซื้อปตท1ล้านบาทเนี่ยนะฮะถ้ามาซื้อผ่านตลาดอนุพันธ์เนี่ยนะฮะวางเพียงแค่ 200,000 บาทหรือ 100,000 บาทเนี่ยคุณมี notional เท่ากับเล่น1ล้านบาทถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเราวางเงินน้อยกว่าเนี่ยเวลาปตทขึ้น 1% เนี่ยในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะขึ้นประมาณ 10% นะครับปตทขึ้น1เนี่ยฟิวเจอร์ขึ้น10ฉะนั้นนักลงทุนขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยชอบเล่นตลาดนี้เป็นหลักนะครับตลาดฟิวเจอร์และในปี 2017 ที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงนะฮะท่านทราบไหมฮะว่าอะไรเป็นตัวดันตลาดก็ตัว Single Stock Future นี่แหละฮะคุณลองดู Notional ในปี 2017 นะครับจากประมาณ 10,000 ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดในปี 17 เนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับประมาณเกือบ 45,000 ครับ 45,000 ล้านบาทนั่นคือขึ้นประมาณ 4.5 เท่านะฮะในปัจจุบันฮะตลาดเริ่มดีดตัวขึ้นนะครับตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยแต่ว่า Single Stock Future เนี่ยดีดขึ้นน้อยมากนะครับคือมันสะท้อนนะว่านักลงทุนเนี่ยที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้นกับระยะกลางนะครับเพราะถ้าตลาดคือถ้าคาดว่าตลาดจะดีดขึ้นแรงๆเลยนะพวกนี้เนี่ยต้องมาก่อนแล้วนะครับคือต้องสะสมกันแบบโอ้ขึ้นเยอะมากเลย แต่ว่าตอนนี้นะฮะ 20,000 ล้านเนี่ยยังไม่ผ่านเลยนะครับล่าสุดที่เราเช็คอยู่ที่ประมาณ 18,400 ล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขล่าสุดณสิ้นวันพฤหัสนะฉะนั้นผมมองว่าถ้าตลาดจะดีดตัวขึ้นไปได้เนี่ยยอดตรงนี้เนี่ยควรจะทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาทขึ้นไปก่อนนะครับในระยะสั้นนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่บอกชัดเลยว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่มาในระยะสั้นนะครับแล้วมาดูอีกอันนึงฮะเมื่อกี้คือขนาดกลางขนาดใหญ่ฮะแต่สิ่งที่รีเทลชอบซื้อเนี่ยคือตัวของ derivative warrant หรือว่า DW นะครับมีใครซื้อ DW อยู่บ้างไหมฮะอาจจะมีหลายคนแต่ไม่กล้ายกมือนะฮะคนที่ชอบเล่น DW เนี่ยนะฮะบนตลาดอนุพันธ์เนี่ยบน Z50 เนี่ยนะฮะมันจะมี DW เหมือนกันนะครับ DW ที่อิงดัชนี Z50 เนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไปดูยอดซื้อคอกับซื้อพุทเนี่ยปรากฏว่ายอดซื้อพุทตอนนี้เนี่ยเริ่มแซงแล้วนะถ้าเรามาดูตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะยอดซื้อคอเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่เหนือเส้นสีส้มๆที่เป็นยอดซื้อพุทมาตลอดยอดซื้อพุทเนี่ยนะฮะซื้อเมื่อคาดการว่าดัชนีจะลงถูกไหมฮะซื้อพุทดัชนีลงแล้วเส้นสีส้มจะกำไรซื้อคอลดัชนีขึ้นเส้นสีฟ้าจะกำไรชั้นกุมภาไปจนถึงต้นมีนาคมฮะคนเนี่ยเก็งกำไรฝั่งขึ้นเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้ฮะพอเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยปรากฏว่ายอดเทรดพุทเนี่ยเริ่มแซงคอเป็นครั้งแรกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์เรียกว่าโฟลที่ชี้ชัดเลยว่าตอนนี้โฟลเนี่ยเริ่มแทงฝั่งลงไม่ว่าจะเป็นต่างชาติรายย่อยรวมถึงรายกลางรายใหญ่ที่ลงทุนในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่ผมบอกว่าเราไม่ใช่แบบเราแนะนำหุ้นไปแล้ววันจันทร์ซัดเลยอาจจะไม่นะฮะให้รอดูกรอบนิดนึงก่อนนะฮะเราผมเองเนี่ยนะผมเชื่อว่าโอกาสไหลลงเนี่ยน่าจะมีก่อนให้เราเก็บของถูกนะฮะแล้วค่อยไปซื้อในช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเรลลี่ของเดือนเรียกว่าฤดูกาลสงกรานต์แล้วกันนะครับในช่วงของเดือน4เนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าผมว่าทำกำไรระดับ 30-40 จุดเนี่ยอาจจะมีให้เห็นเป็นช่วงที่เราชุ่มชื้นหัวใจได้ชุ่มชื้นหัวใจนะครับทีนี้มาถึงหุ้นรายตัวนะครับตัวแรกเนี่ยนะฮะในเมื่อเราบอกว่าหุ้นขนาดเล็กอาจจะมานะครับเราก็แนะนำหุ้นขนาดเล็กก่อนเลยปั้ง TCMC ฮะหลายคนในเนี้ยไม่น่าจะรู้จักนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เราเนี่ยนะเชียร์มานานมากแล้วนะฮะนักวิเคราะห์เราในเขียนเลยฮะไม่พูดเยอะเพราะว่าเจ็บคอนะฮะจริงๆนะจริงๆยนต้าเนี่ยเป็นเราเป็นบล็อกที่เน้นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ TCMC เนี่ยเป็นตัวที่เราเชียร์ต่อเนื่องฮะเป้าหมายที่นักวิเคราะห์เราทำไว้เนี่ยอยู่ที่4บาทนะครับหลังจาก earning ไตรมาส 4ประกาศออกมาแล้วนะฮะดีกว่าที่นักวิเคราะห์เราคาดนะ TCMC ทำซิลลิงนะฮะทำซิลลิงฮะเห็นไหมฮะกราฟด้านสีเขียวๆนี่ฮะกราฟด้านบนเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าหลังจาก earning ประกาศเส้นสีเขียวชาร์ปขึ้น2เส้นนั่นคือวันแรกหลังจาก earning ประกาศทำซิลลิงวันที่2บวกไปอีกประมาณ 15% นะครับไอ้นี้เนี่ยเป็นกราฟรายสัปดาห์นะฮะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มยืนละเริ่มยืนอยู่ที่ประมาณ2.90 บาทนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราเชื่อว่า3บาทเนี่ยน่าจะผ่านไปได้นะเพราะว่า1คือ earning ดีจริงๆแล้วก็ปี2562เนี่ย earning น่าจะกลับมาเล่นสมูทขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับจากการที่เขาเนี่ยควบรวมกิจการนะครับแล้วก็มีการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญนะฮะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วราคาไม่แพงนะครับถ้าดู PE ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 7.1 เท่า 7.1 เท่านี้แพงไหมฮะไม่แพงฮะแล้ว PE ปี62เนี่ยที่เราคิดไว้อยู่ที่ประมาณ 5.6 เท่านะฉะนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นไม่แพงเนี่ยเวลาคุณเจ็บตัวเนี่ยคุณจะเจ็บตัวไม่มากแล้วตัวหุ้นเล็กอย่างนี้นะฮะปันผลไม่ได้แย่นะฮะปันผลเนี่ยประมาณ 4.7% นะฮะที่จะขึ้น XD เนี่ยวันที่21มีนาคมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรองรับในเรื่องของหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังได้ปันผลด้วยนะครับแล้วถ้าพูดถึงตัว fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานในอดีตนะผมแร้งมาให้เนี่ย5ด้านนะครับ5ด้านเนี่ยอาจจะมองแล้วมองไม่ชัดบนกระดานเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยเป็นเชิงเปรียบเทียบของราคาหรือว่า relative value นะครับคือราคาถูกหรือราคาแพงปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอัตราการเติบโตดีหรือแย่กว่ากลุ่มอุตสาหกรรมก็ดีกว่านะครับตัวของการจัดการสินทรัพย์ฮะ ดีหรือไม่ดีผ่านตัวของ ROA นะครับ Asset Growth อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังดีกว่านะครับอัตราการทำกำไรฮะ Profitability Index ก็ยังดีนะครับแล้วก็ตัวของ Liquidity Driver หรือว่าสภาพคล่องในระยะกลางเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยคือการดูสินทรัพย์ระยะสั้นเทียบกับหนี้สินระยะสั้นว่ามี cover พอไม่พอฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นหุ้นที่1ราคาไม่แพงเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับจัดการสินทรัพย์ได้ดีนะครับการทำกำไรเนี่ยสูงกว่าอุตสาหกรรมถ้าผ่านทั้ง5ด้านเนี่ยเราถึงจะคัดมานะครับ TCMC เนี่ยเป็นตัวที่ผ่านทั้ง5ด้านแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับอันนี้เป็นตัวแรกสำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะฮะชอบหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเรามีตัวนี้มาแนะนำฮะตัวของโรบินนะครับโรบินเนี่ยอย่างที่คุณปิงบอกว่ากลุ่มคอมเมอร์สน่าจะมาได้ดีนะครับกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยหลักๆก็มีตัวของ CPO นะครับตัวของโรบินนะฮะที่เป็นตัวขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะตัวของ BJC นะครับแต่ที่เราชอบตัวของโรบินเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าโรบินเนี่ยมีสัดส่วนสาขาต่างจังหวัดเนี่ยถึง 80% นะครับจากรายได้นะฮะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเกษตรกรนะฮะที่พักต่างๆเนี่ยน่าจะอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยนะฮะไปให้เกษตรกรเป็นหลักแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะฮะฉะนั้นโรบินเนี่ยจากการที่มีสาขาต่างจังหวัดสูงถึง 80% เนี่ยผมว่าโรบินเนี่ยน่าจะตอบรับเชิงบวกได้ดีที่สุดนะฮะฉะนั้นถ้าเราดูกำไรก่อนไตรมาส 4เนี่ยไม่ได้แย่กว่าคาดนะฮะทำได้ตามคาดไตรมาส 1เป็นไฮซีซั่นด้วยนะฮะเป็นไฮซีซั่นของตัวของโรบินเองด้วยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส 1ปี62เนี่ยน่าจะยังทำได้ดีอยู่นะครับเป้าหมายที่บล.หยดต้าให้ไว้เนี่ยอยู่ที่80 บาทแล้วถ้าเราดูกราฟนะฮะโรบินเนี่ยเป็นตัวที่โอเวอร์เพอร์ฟอร์มตลาดเหมือนกันนะครับในช่วงมกราคมนะฮะแต่ในช่วงมีนาคมหรือว่าธันวาคมกลางเดือนเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มย่อแล้วนะฉะนั้นจังหวะย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเก็บสะสมนะฮะในขณะที่ปลาดาว5แฉกที่เราทำเนี่ยโรบินเนี่ยเป็นตัวที่ไม่แพงเลยนะครับราคาเนี่ยถูกนะฮะไม่ได้แพงมากนักนะครับฉะนั้นเราเชื่อว่าโรบินเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเข้าซื้อได้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นตัวที่2นะครับตัวที่3ฮะเป็นตัวขนาดกลางถึงใหญ่นะครับตัวของสีสวัสด์นะครับคือสวัสด์เนี่ยหลายๆคนกังวลว่ากำไรไตรมาส 4จะแย่หรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยกลุ่มแบงก์ออกมาเนี่ยแย่หมดเลยนะฮะแต่ว่าสวัสด์เนี่ยกำไรไตรมาส 4เนี่ยยังคงดีตามคาดนะฮะบวกมา54ปีต่อปีแล้วก็บวก 8.4% ไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะทำกำไรไตรมาส 4ที่831 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 1ในปี62เนี่ยจะยังเติบโตโดดเด่นต่อไปนะครับแล้วยิ่งนะฮะรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มของเกษตรกรและก็รากหญ้ามากขึ้นเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าเป็นเป้าหมายหลักของสวัสด์เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าสวัสด์เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้นในขณะที่ valuation เนี่ยน่าสนใจนะครับคู่แข่งหลักของสวัสด์ถ้ามอง2ตัวเนี่ยคือตัวของสวัสด์กับ MTC นะครับแต่ว่าตัวของสวัสด์เนี่ย valuation เนี่ยถูกกว่านะครับราคาเป้าหมายเนี่ยให้ไว้ที่62 บาทนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่ธันวาคมเลยนะฮะธันวามกราคมกุมภาเนี่ยนะเป็นขาขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นได้ดีกว่าตลาดด้วยนะครับแล้วก็สามารถยืนเส้น200วันได้ถ้าดูตลาดตอนนี้เนี่ยนะฮะหลุดเส้น200วันลงมาแล้วนะแต่ว่าตัวที่เรานำมาให้ดูเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของสวัสด์นะครับตัวของโรบินนะครับตัวของ TCMC เนี่ยนะฮะยืนบนเส้น200วันน่าจะได้นะครับเป็นตัวที่ overperform ตลาดแล้วก็ valuation ไม่ได้แพงมากนักนะครับมีปันผลเหมือนกันนะแต่ว่าสีสวัสด์ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นหุ้นปันผลอยู่แล้วนะครับถ้าจะซื้อหุ้นปันผลเนี่ยโรบินกับตัวของ TCMC เนี่ยอาจจะเหมาะกว่านะครับมาดูอีกตัวนะฮะเป็นตัวขนาดเล็กบ้างนะครับในกลุ่มของยานยนต์นะครับกลุ่มยานยนต์หลักๆมีอะไรฮะมีตัวของเซตถูกไหมฮะสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับตัวของ AH นะฮะ Abigo Hightech แล้วก็ตัวของ Stanley แต่3ตัวนี้เนี่ยเราเชื่อว่า Stanley เนี่ยน่าจะโดดเด่นที่สุดในเรื่องของ valuation นะครับกำไรไตรมาส 3ออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับไตรมาสล่าสุดของเขาเนี่ยคือไตรมาส 3นะฮะงบการเงินเขาเนี่ยไม่ได้เป็นงบปีปกติเหมือนบริษัททั่วไปนะครับแนวโน้มกำไรไตรมาส 4เนี่ยที่จะประกาศเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะชะลอตัวในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเรามองยาวนิดนึงนะฮะจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในไตรมาส 1ไตรมาส 2นะครับฉะนั้น Stanley เนี่ยมูลค่าเป้าหมาย 321 328 บาทเนี่ยอัพไซด์ยังคงมีอยู่นะครับในขณะที่ valuation เนี่ยถือว่าถูกกว่าตัวของ Z และก็ตัวของ AH นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวในกลุ่มยานยนต์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้4ตัวนะครับตัวของ Stanley นะครับตัวของ Robin นะครับแล้วก็ตัวของ TCMC แล้วก็ตัวของSuwanditทีนี้ผมว่าอีกกลุ่มที่น่าสนใจนะแต่ไม่ได้มาพูดเนี่ยเป็นกลุ่มของ property บ้างนะครับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะหลายๆตัวเนี่ยกำไรทำนิวไฮแล้วก็ valuation เนี่ยลงมาถูกมากเพราะว่าราคาไม่ขึ้นเลยคือทุกคนเนี่ยนะฮะไปกังวลกับเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่ออกมาเยอะเกินไปนะครับในการอะไรฮะต้องวางเงินดาวมากขึ้นในบ้านหลังที่2หรือว่าคอนโดหลังที่2เนี่ยนะฮะแต่ธุรกิจเขาเนี่ยทำนิวไฮนะฮะอย่างตัวของ AP เนี่ยก็ใช่นะครับเงินปันผลเนี่ยสูงถึง 6-7% นะครับในขณะที่ถ้ามองตัวของ PE นะฮะ PE เนี่ยลงมาเหลือประมาณ5 เท่านั่นเองนะครับตัวของ AP ตัวของ Origin Property นะครับโดยเฉพาะ Origin เนี่ยเขาเริ่ม move จากธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยไปเข้าธุรกิจโรงแรมมากขึ้นนะครับคือเน้น recurring income ที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เราชอบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือตัวของ AP ตัวของ Origin ตัวของสุภาลัยแล้วก็ตัวของ Q House นะครับผมว่า4ตัวนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของ valuation เนี่ยยังสามารถซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาลงมาค่อนข้างมาก PE ต่ำแล้วก็4ตัวที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับค่ะยังไม่รีบร้อนให้ซื้อใช่ไหมคะต้องไม่รีบร้อนครับอาจจะรอใกล้ๆเลือกตั้งนะครับแล้วจะเป็นทัมมิ่งที่ดีในการเข้าซื้อเพราะว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะไปรอดูเนี่ยเกือบปลายเดือนหมดเลยคือความชัดเจนทั้งสงครามทางการค้านะครับความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับรวมถึงตัวของ Brexit เองก็ตามนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูฮะในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะฮะฉะนั้นถ้าเราช่วงระหว่างรอดูเนี่ยผมว่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยอาจจะลงมาก่อนให้เป็นทัมมิ่งที่เราซื้อหุ้นในราคาเขาเรียกว่าไม่ได้แพงมากนะครับค่ะสัก 1,600 นะคะหรือว่า 1,620 ก็เริ่มตั้งต้นดูแล้วเรามาดูซิที่จดลิสต์ไว้วันนั้นไปสัมมนากับ Money Expo มานะคะมีตัวไหนบ้างนะจดทันใช่ไหมคะ TCMC Robin Suwandit Stanley AP Origin สุภาลัยแล้วก็ Q House เมื่อสักครู่นี้นี่ติดใจตัว TCMC นิดนึงค่ะตัวกราฟเนี่ยเห็นมันเปิดแก็บเอาไว้ในตัว TCMC มันเปิดแก็บเอาไว้นี่มันหมายความว่ายังไงคะมันจะลงมาปิดก่อนไหมแล้วค่อยขึ้นไปอีกทีนึงจริงๆเปิดแก็บเนี่ยเป็นเรื่องปกติของหุ้นขนาดเล็กนะครับถามว่าทำไมปกติเพราะว่า TCMC ก่อนหน้านี้เป็นขาลงมาตลอดท่านลองดูกราฟนะไม่ว่าตลาดจะดีหรือไม่ดีฮะไม่มีใครสนใจหุ้นตัวนี้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะต้องบอกว่าตลาดเขาเนี่ยเน้นอยู่ที่อังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยค่าเงินปอนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าอ่อนค่าจริงๆนะครับอ่อนค่านั้นเนี่ยถามว่าตัวนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเงินปอนด์อ่อนค่าด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเราลองมาดูนะฮะสิ่งที่เขาทำต่อไปในปี62เนี่ยคือ1ส่งออกไปญี่ปุ่นมากขึ้นนั้นเนี่ยจะทำให้ผลประกอบการของ TCMC เนี่ยเริ่มสมูทขึ้นแล้วกำไรไตรมาส 4เนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะดีกว่าที่นักวิเคราะห์เราคาดการไว้ด้วยนะครับคือไม่ได้แย่กว่าคาดแล้วก็ไม่ได้เท่าคาดนะเพราะว่านักวิเคราะห์เราเนี่ยคาดกำไรไตรมาส 4เนี่ยไว้เพียง 100-120 ล้านบาทนะครับแต่ว่าออกมาจริงเนี่ยนะฮะหลัก200ล้านบาทนะครับกำไรปกติอยู่ที่200ล้านบาทนะครับเติบโต 484% ไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ 125% ปีต่อปีฮะเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัททั้งรายไตรมาสและรายปีถามว่าถ้า earning ทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยหุ้นเล็กๆอย่างเงี้ยซิลลิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าคนเริ่มหันมาดูมากขึ้นเฮ้ย TCMC มันทำอะไรทำไม earning มันโตเป็น 100% นะครับพอคนมาเริ่มดูมากขึ้นก็เริ่มไปดูเปเปอร์บทวิเคราะห์แล้วมีที่ไหนแนะนำบ้างปรากฏมาดูเนี่ยนะแนะนำไว้ที่4บาทนะครับแล้วเรามีโอกาสประมาณการขึ้นด้วยนะเพราะว่า earning ที่เราทำเนี่ยต่ำเขาเรียกว่าทำไว้ค่อนข้างต่ำเพราะว่าก่อนหน้านี้ earning มันค่อนข้างผันผวนนะฮะฉะนั้นจากราคาที่ต่ำมากนะเราทำไว้4บาทก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1.50 ถึง 1.80 เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทำไมราคาหุ้นเนี่ยถึงซิลลิ่งวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งกระโดดอีก 15% แล้วกระโดดขึ้นเนี่ยไม่ได้ลงนะฮะย่ำอยู่ที่ประมาณ2.80 ถึง 2.90 นะแล้วเราบอกว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยโอกาสผ่าน3 บาทเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับ ต่อให้ราคาซิลลิงไปแล้วรอบหนึ่งที่เปิดเก็บเนี่ยราคายังไม่แพงนะท่านลองดูว่าก่อนหน้านี้เล่นกันที่4บาทนะครับ4บาทเนี่ยอยู่ในช่วงหน้าจะประมาณต้นปีของปี18เนี่ยนะราคาเล่นอยู่ที่4บาทแล้วก็ไหลลงมาตลอดเพราะว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยคนไม่สนใจกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย earning ค่อนข้างผันผวนฉันเรามองว่าถ้าปี62เนี่ยนะปี61ออกมาดีแล้วเนี่ยปี62เนี่ยจากการขยายธุรกิจไปที่ญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้ earning มันสมูทมากขึ้นและไม่ได้พึ่งพิงตลาดอังกฤษอย่างเดียวแล้วนะเพราะนั้นเนี่ย Brexit หรือไม่ Brexit เนี่ยนะผลกระทบมันจะลดลงทันทีเลยนะเพราะนั้นเนี่ยการขายพรมเนี่ยน่าจะขายได้ดีขึ้นนะครับค่ะจะได้มีหุ้นต่ำ10นะคะไปลองเป็นทางเลือกการลงทุนกันดูก็นำไปใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะไปดูกันต่อค่ะคุณปิงคะเตรียมอะไรมาให้เราบ้างคะสำหรับนักลงทุนคือคงเป็นที่เตรียมมาเนี่ยย้ำว่าจะไม่ได้มาเตรียมเพื่อให้แนะนำเพราะว่ามันคงขั้นคาบเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีสังกัดอยู่ใต้บริษัทหลักทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นตัวที่ฝากให้นักลงทุนไปศึกษาต่อดีกว่าเป็นตัวที่เราไปติดตามต่อใช่ไปศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าแนวโน้มของหุ้นตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเนี่ยก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันยังมีจุดความเสี่ยงอยู่แม้ว่าเราจะมองว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะไปต่อได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเรื่องดีๆเยอะแล้วผมเชื่อว่าตลาดมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าลงนะครับแล้วเดือนเมษายนก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนเนี่ยในหุ้นในพอร์ตมันควรต้องมีหุ้นปันผลอยู่ในมือด้วยนะครับซึ่งหุ้นปันผลที่ผมคิดว่าเราต้องมองแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือตัวทิสโก้นะครับทิสโก้เพิ่งมีการประกาศจ่ายปันผลไปนะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วตอนแรกก็ตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าจะประกาศจ่ายปันผล5บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประกาศจ่ายถึง7บาทนะครับ7บาทถ้าคิดจากราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปซื้อเนี่ยก็แปลว่าจะได้ปันผลเนี่ยสูงราวๆประมาณ 8% นะผมว่าน่าสนใจนะครับภายใต้สภาวะตลาดที่กำลังจะปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็มักจะต้องขึ้นตามตลาดซึ่งทิสโก้ถ้าเราไปดูผลประกอบการปีที่แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ยังเห็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์จัดชั้นหนี้นะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่สูงขึ้นเหตุผลเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อนะครับทั้งสินเชื่อเช่าซื้อนะครับแล้วก็สินเชื่อของพวกรายย่อยต่างๆนะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยแบงก์ชาติอยากให้มีความระมัดระวังมากขึ้นพอแบงก์ชาติต้องการมีความระมัดระวังมากขึ้นทิสโก้ก็เลยปรับเกณฑ์ตามนะครับคนไหนที่มีการขอสินเชื่อเช่าซื้อแล้วไม่ได้ชำระเงินต้นเขาปรับให้เป็น NPL ทั้งหมดเลยดังนั้นภาระที่เกิดขึ้นมันเลยไปเกิดขึ้นตอนไตรมาส 4 ซะเยอะภาพมันเลยอาจจะออกมาทำให้กำไรไตรมาส 4 ดูไม่ค่อยโตมากนักแต่ทั้งปีไม่ได้มีปัญหาแต่ไฮไลท์สำคัญคือปีนี้เนี่ยการปรับเกณฑ์ชั้นหนี้เสียการปรับเกณฑ์พวกชั้นจัดอันดับหนี้เนี่ยมันจะเคลียร์แล้วจบลงในปีนี้นะครับแล้วผมยังเชื่อว่าทิศทางการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อในปีนี้ยังเติบโตได้อยู่นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะปันผลมันสูงมากไง7บาทนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตสำหรับตัวทิสโก้เนี่ยก็มักจะเป็นหุ้นที่เราซื้อไปแล้วหลังจากประกาศจ่ายปันผลเนี่ยมันก็จะขึ้นไปพอถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD มันก็ต้องหล่นลงมาแล้วมันก็จะขึ้นกลับไปก่อนไปถึงวันที่มันจะ XD อยู่ดีนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เรามีไว้ในพอร์ตก็น่าจะปลอดภัยเพราะมันได้ปันผลแน่ๆนะครับก็ฝากไปศึกษาไว้ด้วยนะครับอันนี้ตัวที่1ตัวที่2เนี่ยผมว่าในเมื่อเรารู้ว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วการเลือกตั้งน่าจะเป็นผลดีทำให้ตลาดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันก็ควรต้องมีการศึกษาเรียกได้ว่ามีการศึกษาหุ้นที่มันอิงกับการเมืองไว้บ้างนะครับแล้วหุ้นอะไรที่อิงกับการเมืองเราคุยกันไปแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคอันดับ1เพื่อไทยน่าจะมีจำนวนสสเนี่ยใกล้เคียงหรือมากกว่าพรรคอันดับ2พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์รวมกันเนี่ยไม่มากแปลว่าตัวแปรสำคัญก็3 4 5 6เนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะไปอยู่กับใครนะครับความสำคัญมันอยู่ที่3 4 5 6นะมันไม่ได้อยู่ที่1กับ2กับ3นะครับแล้วตอนนี้คนที่น่าจะมาเป็นอันดับ3เนี่ยมันคือภูมิใจไทย ภูมิใจไทยเนี่ยใครเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็ทราบแล้วท่านออกไปเช็คดูว่าคุณอนุทินเนี่ยถือหุ้นในบริษัทอะไรแล้วตระกูลเขาเป็นเจ้าของบริษัทอะไรนะครับซึ่งเอาตรงๆก็คือหุ้นสเตคอนที่เราต้องไปศึกษานะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยปี54ที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ได้ขึ้นชนะการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งแล้วได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากผลการเลือกตั้งออกมีหุ้นตัวหนึ่งที่ปรับพุ่งขึ้นถึงซิลลิ่งเลยก็คือตัว ITD 30% นะครับและครั้งนี้ท่านลองนึกภาพดิถ้าหลังการเลือกตั้งออกมาเสร็จไม่ว่าใครจะมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีพรรคเบอร์456เนี่ยมาอยู่ด้วยแน่นอนแปลว่าพรรคภูมิใจไทยยังไงก็ได้ร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับและถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าสเตคอนมันจะอยู่นิ่งๆไหมนะครับก็ต้องไปคิดเอาเองผมย้อนกลับไปดูตอนสมัยพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงปี 49-50-51 นะครับช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าหุ้นสเตคอนขึ้นมากกว่า 200% อาจจะเป็นเพราะว่ามันฟื้นจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสด้วยแต่ว่าช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสเตคอนก็ขึ้นอีก 200% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบตอบรับกับสภาวะที่รัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งมากแต่ว่าสเตคอนนิ่งมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาพอเป็นยุคของคสช.นิ่งๆแต่เพราะถ้าเรามองไปข้างหน้า 3-4 ปีข้างหน้าถ้าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมว่าหุ้นที่อิงกับการเมืองมันจะตอบสนองได้ดีนะครับแล้วสเตคอนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส 4ผลประกอบการออกมาเกือบ650ล้านเป็นหนึ่งในหุ้นที่กำไรออกมาแล้วเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ในขณะเดียวกันภาพรวมของกำไรตลาดในไตรมาส 4แต่ละตัวแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันหมดนะครับแต่สเตคอนเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากและล่าสุดประกาศใจปันผลถึง50ตังค์นะฮะแล้วเราย้อนกลับไปดูงบในปี60ขาดทุนพันล้าน61กลับมาเป็นกำไรพันล้านปี62เนี่ยบรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีกำไร 1,700 หรือพูดง่ายคือเติบโตจากปีที่แล้ว 70% นะครับเติบโต 70% จากอะไรจากการรับรู้รายได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส้มชมพูแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าประมูลงานใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับในแง่ valuation ผมเชื่อว่ามันมี upside อยู่อีกพอสมควรนะครับก็บรรดานักวิเคราะห์เขาก็ประเมิน fair value กันไว้อยู่ที่ราวประมาณสัก 27-29 บาทพื้นที่ขึ้นก็พอสมควรเลยนะก็ฝากไว้ให้ไปดูด้วยนะครับตัวแรกทิสโก้ตัวที่2สเตคอนตัวที่3นะครับก็อันนี้ฝากไว้ให้ติดตามเฉยๆนะครับมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพวกหุ้น J-Mart กับ JMT นะครับผมคิดว่าพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะ J-Mart เพิ่งฟื้นขึ้นมาจากหลุมเองนะครับถามว่าทำไมถึงน่าสนใจท่านลองไปดูช็อป J-Mart ก็ได้ว่าเขาขายเครื่องของอะไรปรากฏว่าผมก็ไปยืนดูนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องของจีนนะครับมีทั้งหัวเว่ยมีทั้ง Oppo มีทั้งของเสี่ยวมี่มีของจีนทั้งนั้นเลยแล้วเราไปดูเปรียบเทียบณปัจจุบันว่าความนิยมในตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่แพงๆอย่างเช่น iPhone เนี่ยมันมีน้อยลงเพราะอะไรเพราะฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้แพ้มันไม่ได้เหนือกว่ามือถือจากจีนมากนักแต่ราคาคนละเรื่องกันเลยเพราะนั้นเราเริ่มได้เห็นการสวิตช์นะครับคนที่เคยใช้ iPhone ก็เริ่มสวิตช์มาไปใช้เครื่องของจีนมากขึ้นและล่าสุดเราได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากหัวเว่ยออกมานะครับมันยิ่งว้าวมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทิศทางการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากที่สมาร์ทโฟนมันดรอปลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนับจากนี้เนี่ยอาจจะเริ่มถูกปลูกมากขึ้นเพราะมันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับก็ลองมองพวก J-Mart หรือแม้กระทั่งตัว JMT นะครับในการที่จะซื้อนะครับพวกบรรดาหนี้ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาบริหารเองนะครับเอามาทวงหนี้เองปรากฏว่าเราเริ่มเห็นกำไรเติบโตตั้งแต่ไตรมาส 4แล้วก็น่าจะเติบโตต่อในปีนี้นะครับทั้ง J-Mart JMT ฝากศึกษาด้วยนะครับ Tisco Stacon J-Mart JMT ฝากศึกษานะไม่ได้แนะนำนะครับแต่ที่ผมว่าต้องจับตาก็อยากให้มอง Stacon หลังเลือกตั้งมันอาจจะเป็น ITD ภาค 2 ของปี 54นะครับก็ลองดูไว้นะครับอาจจะนะก็ไปดองดูว่าตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลงมาจับไม้จับมือแต่ละพรรคยังไงบ้างใช่ไหมคะถ้าหากว่าหลายๆคนอยากจะเลือกหุ้นปันผลค่ะคุณประกิตคะจริงๆแล้วหุ้นปันผลมันก็มีหลายตัวที่น่าสนใจหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นปันผลนี่มันต้องมีหลักเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างคะดีที่สุดเลยนะครับก็ valuation ด้วยนะครับปันผลเกินสัก 4% PE ไม่เกิน15 เท่า Price per book ไม่เกิน 1.5 เท่าเนี่ย เป็นคุณสมบัติขั้นเทพของหุ้นปันผลเพราะว่าPE ก็ไม่ได้แพงไป Price per book ก็ไม่ได้แพงไปแล้วใจปันผลดีอีกแล้วถ้าจะเอาให้ลงลึกกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดกิจการมันมีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงโอกาสในการเติบโตสูงเราอาจจะใช้ ROE มาควบคู่ด้วยก็ได้นะวิธีการดูแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าในปีนี้ถ้ากลยุทธ์ที่ผมอยากจะทำที่สุดผมอยากจะจัดพอร์ตหุ้นปันผลดีๆเลือกหุ้นปันผลดีๆมาแล้วผมก็จะใช้เครื่องมือในตลาดเป็นตัวช่วยเช่นผมอาจจะเปิดช็อตฟิวเจอร์คู่ไปด้วยช็อตเซฟฟิฟตี้นี่แหละแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งผมมีแต่หุ้นปันผลอย่างเดียวกลยุทธ์นี้คือเท่ากับผมจะตัดความเสี่ยงของตลาดออกไปผมจะถือแต่ปันผลอย่างเดียวไงผมก็ต้องได้ดิวิเดนด์ยิลด์แน่ๆส่วนตลาดจะขึ้นจะลงไม่หมายเพราะว่าผมมีช็อตฟิวเจอร์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตลาดอนุพันธ์มันมีประโยชน์ให้เราได้ทำเรื่องนี้นะครับแต่บางคนหรือบางท่านอาจจะมองตลาดอนุพันธ์เป็นเรื่องการเก็งกำไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องอีกศาสตร์หนึ่งนะครับก็มีความเสี่ยงก็ต้องแบกรับกันไปแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากจะทำแบบนี้นะในความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเหมาะมากเลยที่เราจะเก็บปันผลแล้วก็ช็อตตัวฟิวเจอร์ไว้นะครับในส่วนของศาสตร์ของยวนต้าล่ะคะเรามีตัวหุ้นปันผลแนะนำไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆกันไปแล้วมันยังพอมีโอกาสในการเก็บบ้างไหมคะจริงๆวิธีเลือกหุ้นปันผลหลักๆนะครับเรามองดูตลาดก่อนว่าตลาดปกติเนี่ยปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดูข้อมูลย้อนนะครับเกิน 3% ขึ้นไปเนี่ยเริ่มโอเคแล้วนะครับเกิน 4 เกิน 5 ขึ้นไปได้เนี่ยยิ่งดีเพราะนั่นคือปันผลมากขึ้นนะครับทีนี้ในธีมของปันผลเยอะเนี่ยมันจะมี2แบบอีกคือธุรกิจอิ่มตัวแล้ว